นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอโอกาสแก่พระครูปลัดไพรัญจริวัฒโนพร้อมทางครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปและขอความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อไปเป็นโอกาสฟังธรรมปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของตัวเองหายใจเข้าก็รู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ลักษณะลมเข้าลมออกว่าอย่างไรลมหายใจก็เราหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจแรงหายใจค่อยหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายเราทำความรู้อยู่กับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาเรื่อยไปวันนี้เป็นวันหยุดที่เราได้มีโอกาสเข้ามาสร้างสมบุญคำว่าบุญนั้นทุกคนปรารถนาทุกคนต้องการเป็นที่มาของความสุขเป็นที่มาของความเจริญคนที่มีความสุขมีความเจริญก็มาจากบุญตั้งแต่ทานตั้งแต่ศีลแล้วก็ภาวนาทำให้เกิดความสุขทำให้เกิดความเจริญนั้นก็ต้องถือว่าบุญนั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตของเราถ้าเรามีลมหายใจอยู่ได้มีชีวิตอยู่ได้ก็ได้บุญถ้าไม่มีบุญก็อยู่ไม่ได้ก็เราคนหมดบุญบุญไม่ได้หมดแต่คนนั้นหมดไปก่อนไม่มีโอกาสได้สร้างได้ทำแต่เรานี่เป็นคนมีบุญกันทุกคนมีโอกาสได้ให้ทานมีโอกาสได้รักษาศีลฉะนั้นวันนี้เป็นวันอุโบสถวันเสาร์วันหยุดซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านมีความเมตตาต้องการให้ญาติโยมที่ไม่มีเวลาในวันพระซึ่งไม่ตรงกับวันหยุดได้มีโอกาสมาสมาทานศีลอุโบสถก็เพิ่มวันเสาร์อีกซึ่งเป็นวันหยุดเป็นวันอุโบสถให้ญาติโยมได้มีโอกาสได้สร้างบารมีตั้งแต่ศีลอุโบสถศีล8ศีล8นี้พระคุณก็อนุญาตให้บวชได้ตลอดต้องการให้ทุกคนเข้ามาสร้างคุณงามความดีเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นอันนี้เป็นความเมตตาของครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติและเห็นว่าคนเรานั้นมีเวลาไม่ตรงกับวันหยุดไม่ตรงกับวันที่จะทำงานก็เลยเปิดโอกาสให้ทุกคนทุกท่านได้หาโอกาสให้กับตัวเองไม่ว่าวันไหนเวลาใดก็มีโอกาสมาทำความดีว่างก็แวะมาบางคนช่วงเช้าก็แวะมากราบหลวงพ่อโตนั่งสมาธิ5นาที10นาทีแล้วก็ออกไปทำงานอันนี้ก็มีเป็นบางส่วนเป็นบางท่านบางคนที่ได้มีโอกาสเข้ามาเย็นเลิกงานก็มาแวะกราบหลวงพ่อโตแล้วก็นั่งสมาธิก่อนกลับบ้านบางคนทำอย่างนี้จนเป็นประจำซึ่งก็ถือว่าเป็นโชคเป็นวาสนาเป็นบารมีของบุคคลนั้นที่ได้สร้างได้ทำเหตุปัจจัยนิสัยของความดีเพราะรู้แล้วว่าบุญนั้นเป็นที่พึ่งอันอุดมทำให้ตัวเองมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งโลกนี้และโลกหน้าอยู่ในโลกนี้ก็มีความสุขจากโลกนี้ก็ไปสู่โลกแห่งความสุขมีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติจนถึงพระนิพพานสมบัตินี่บุคคลผู้หวังความเจริญนั้นเราเป็นชาวพุทธหน้าที่ของเราคือการปฏิบัติตนให้เป็นคนดีคำว่าคนดีนั้นในสมัยนี้หายาก
เพราะอะไรอ่ะเพราะการทำความดีนั้นมันต้องฝืนกิเลสฝืนความโลภฝืนความโกรธฝืนความหลงของตัวเองที่มันมีมานานแสนนานหลายภพหลายชาติการที่จะมาฝึกฝนฝึกฝืนนั้นต้องอาศัยระยะเวลาบางคนบางท่านมาใหม่ยังไม่ได้ฝึกเวลาฟังเทศฟังธรรมบางคนก็ ไม่ได้ทำความสงบไม่ได้น้อมไปในใจของตัวเองคือจิตไม่เป็นสมาธิจึงพยายามชักชวนโยมให้ทำสมาธิในการกำหนดรู้ลมหายใจหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้พูดลมเข้าโทรลมออกต้องการให้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นบุญเป็นกุศลนี่เขาเรียกว่าเรามาสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิด พร้อมทั้งกายวาจาใจเพราะเราเสียสละเวลามาแล้วคำว่าเสียสละเวลานั้นมันเป็นโอกาสของเราเป็นเวลาของเราเวลาอื่นเราไม่ใช่จะมีเวลามากนักบางคนก็เอาเวลาไปทำอย่างอื่นซะมากมายเอาไปเที่ยวเอาไปกินเอาไปเล่นไปทำเรื่องที่มันไร้สาระไม่เป็นประโยชน์แต่คนไหนที่มีสติมีปัญญาเขาเห็นว่าเวลานั้นมีค่ามากมันต้องทำแข่งกับเวลาเวลานั้นมันกลืนกลินชีวิตของเราไปทุกวันทุกวันเดี๋ยววันเดี๋ยวเดือนเดี๋ยวปีหมดไปแล้วป๊อบแป๊บหมดไป1 วันเผลอๆหมดไป1 เดือน เดี๋ยวก็ชนปีอีกแล้วนี่ก็จะสิ้นปีอีกแล้วอีก2 เดือนก็สิ้นปีแล้วมันเร็วมากเวลานี้มันเร็วมากมันเร็วสำหรับชีวิตของเราที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยทานก็ยังไม่พร้อมศีลก็ยังไม่พร้อมภาวนาก็ยังไม่ได้สะสมไว้สติปัญญายังไม่เพียงพอที่จะเข้าไปสู่ความดับทุกข์โดยสิ้นเชิงอันนี้เราก็ต้องเตรียม เตรียมเสบียงในการเดินทางไปสู่ภพหน้าเมื่อเราจะเดินทางไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดก็แล้วแต่เราก็ต้องเตรียมพร้อมมีปัจจัย 4มีอาหารการกินมีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยมีเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆมีค่ารถเรามีปัจจัยการเดินทางไปสู่ภพหน้าก็มากัน ความเป็นมนุษย์ก็ต้องมีเสบียงทานศีลภาวนาไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาก็เดินทางไปไม่ถึงไปเป็นมนุษย์ไม่ได้อยากจะไปเป็นเทวดาก็ต้องมีทานมีศีลมีภาวนาไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาก็ไปไม่ได้ไปเป็นเทวดาไม่ได้นั้นมันต้องมีเสบียง นั้นคนเราต้องสร้างเสบียงให้กับตัวเองก่อนเตรียมพร้อมที่จะไปเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่ชีวิตเราเอาแน่นอนไม่ได้บางคนก็ไปตั้งแต่เด็กตั้งแต่เยาว์วัยบางคนก็ไปตั้งแต่ยังไม่ทันลืมตาดูโลกเลยแค่อยู่ในท้องไม่กี่เดือนก็ไปแล้วหมดโอกาสไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีนิสัยที่สร้างสมมาตั้งแต่อดีต เมื่อไม่มีอดีตมันก็ไม่สามารถจะส่งผลมาถึงปัจจุบันก็ส่งผลไปสู่อนาคตอีกฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นกรรมที่ต่อเนื่องกรรมที่เราต้องสร้างต้องทำก็เรียกว่าสร้างกรรมใหม่ใช้กรรมเก่าพระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนให้เราเชื่อกรรมกรรมก็คือการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของเราเนี่ย มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมก็มีอยู่2 ทาง2 ประการคือกรรมดีกับกรรมชั่วกรรมดีก็เรียกว่าบุญกรรมชั่วก็เรียกว่าบาปบุญให้ผลเป็นความสุขบาปให้ผลเป็นความทุกข์คนที่ทำบาปก็เวลาตายก็ไปไหนนรกบ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างนั่นแหละกรรม ที่ไม่ดีคือบาปมันจำแนกไปกรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์
ที่เราเกิดมาเนี่ยกรรมที่เราทำมาไว้เราเคยให้ทานเราเคยรักษาศีลเราเคยสวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมอดีตเราเคยสร้างเอาไว้ปัจจุบันเราก็มาสร้างต่ออดีตส่งผลมาสู่ปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยเราสร้างต่อเพื่อไปสู่อนาคตอนาคตของความเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานเราเรียกว่าเรามาทำจิตของเราให้ตื่นตื่นจากความหลงตื่นจากความไม่รู้เพราะเราหลงกันมาหลายชาติแล้วหลงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะจบลงนะผู้ที่รู้ก็คือพระพุทธองค์พระอรหันต์รู้แล้วว่าชะตาของชีวิตจบแล้วการเกิดนั้นได้สิ้นสุดแล้วดับวัฏฏะคือความเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏภพน้อยภพใหญ่ไม่มีแล้วนั่นก็เรียกว่าเดินทางที่ถึงที่สุดแล้วรู้ถึงจุดหมายปลายทางของตัวเองแต่พวกเรานี้ยังหลงอยู่ไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางของเราอยู่ที่ไหนนรกก็ไม่รู้สวรรค์ก็ไม่รู้นิพพานก็ยิ่งแล้วใหญ่นั่นเราต้องมาอาศัยการสร้างการทำสะสมบารมีตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาเรื่อยไปจนถึงอุเบกขาบารมีบารมีสิบทัศแล้วก็ค่อยๆสร้างไปทีละเล็กทีละน้อยมันน้ำที่มันหยดลงในตุ่มในภาชนะมันหยดทุกวันทุกวันวันละหลายหยดมันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนในที่สุดมันก็เต็มตุ่มเต็มภาชนะอาศัยการทำบ่อยๆถ้าเราไม่ทำเลยมันก็ไม่มีอะไรที่จะเพิ่มพูนสติปัญญาศรัทธาของเราให้เพิ่มขึ้นมีแต่ลดน้อยถอยลงไปเพราะกิเลสมันเข้ามารบกวนเราจะทำความดีกิเลสมันก็ห้ามไว้ไปทำทำไมก็ชวนมาวัดมาใส่บาตรกิเลสมันก็ห้ามเอาไว้วันอื่นวันนี้ยังไม่ว่างมีธุระกิเลสมันบอกว่ามีธุระยังไม่ว่างที่จะไปใส่บาตรวันนี้จะมารักษาศีลอุโบสถกิเลสก็บอกยังไม่ต้องยังไม่ถึงเวลาอายุยังน้อยอยู่ยังมีเวลาอีกเยอะกิเลสมันให้ความหวังว่าเวลาของเรายังอยู่อีกเยอะ70-80ค่อยเข้าก็ได้กิเลสมันบอกอย่างนั้นเราก็ต้องเชื่อมันเชื่อกิเลสก็เลยไม่มาถือศีลอุโบสถในวันนี้แต่คนที่ไม่เชื่อกิเลสก็มาทำความดีฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อกิเลสก็สามารถสร้างความดีได้ทุกวันคนที่เชื่อกิเลสเชื่อตัณหาของตัวเองที่มันผูกพันเหนียวแน่นอยู่ก็มาไม่ได้ชวนมาวัดวันนี้ที่วัดสังฆทานตักบาตรเทโวกำหนดเอาวันนี้ที่จริงตั้งแต่วันออกพรรษาแล้วตักบาตรเทโวพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงไปโปรดพุทธมารดาในพรรษาที่8ที่พระองค์เสด็จขึ้นไปจำพรรษา3เดือนพอออกพรรษาวันออกพรรษาท่านก็เสด็จลงมาที่เมืองเรียกว่าสังกัสสะนครคนทั้งหลายก็ไปรอเฝ้าทำบุญถวายทานแก่พระพุทธองค์และพระองค์ก็เปิดโลกทั้งสามมนุษย์ก็เห็นเทวดาเห็นนรกนรกก็เห็นเทวดาเห็นมนุษย์เรียกว่าวันเปิดโลกพระพุทธองค์เปิดโลกให้คนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ได้เห็นซึ่งกันและกันเห็นว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงมนุษย์มีจริงคนทั้งหลายก็ได้รู้เรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์เรื่องของมนุษย์ก็มีพระพุทธองค์ที่ทำได้
ไม่มีใครสามารถที่จะเปิดโลกให้เห็นกันในวันนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วคนทั้งหลายก็มีความศรัทธาเริ่มใส่ในการสร้างความดีละความชั่วคนก็หันมาทำความดีกันมากมายนับไม่ถ้วนเพราะรู้แล้วว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงมนุษย์ก็มีจริงได้เห็นกันหมดฉะนั้นเป็นความเมตตามหากรุณาของพระพุทธองค์ที่ให้สัตว์โลกทั้งหลายได้เห็นซึ่งกันและกันก็เรียกว่าเป็นวันเปิดโลกฉะนั้นเราก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ได้มาสร้างสมคุณงามความดีวันนี้เราได้มาเสียสละสร้างความดีให้แก่ตัวเองความดีนี้ไม่ไปไหนมันอยู่กับเรามันนำพาเราไปสู่ที่ดีฉะนั้นการทำความดีบ่อยๆเนี่ยทำให้จิตใจเราเจริญไม่ตกต่ำกิเลสไม่สามารถชักนำเราไปสู่ที่ต่ำได้เพราะเราพยายามยกจิตของตัวเองให้สูงขึ้นคือการประคับประคองจิตของตัวเองให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีอยู่ในทานอยู่ในศีลอยู่ในภาวนาที่เราฝึกฝนอบรมจิตที่อบรมดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ว่าจะทุกข์จะสุขก็อยู่ที่จิตนี่เองจิตหรือใจเนี่ยบางครั้งก็เรียกใจบางครั้งก็เรียกจิตแต่ที่มาก็อันเดียวกันที่เดียวกันแต่อาจจะเรียกต่างชื่อต่างฐานะกับใจกับจิตนี่เองที่จริงมันก็ตัวเดียวกันดังนั้นเราต้องฝึกจิตฝึกใจของตัวเองนะให้ใจเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานขึ้นมารู้บุญรู้บาปรู้ว่าอะไรควรทำอะไรควรละพระเจ้าสอนให้ละชั่วสิ่งใดที่เป็นความชั่วเราก็เพียรละเห็นแล้วก็ละรู้แล้วก็ละอย่าให้มันเกิดขึ้นภายในกายในใจของเราภายในวาจาของเรามันเกิดได้สามทางเราก็ปิดกั้นไว้ด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาไม่มันเกิดเวลามันคิดไม่ดีก็ละซะเวลามันทำไม่ดีก็เห็นว่าเรานี้ทำไม่ดีแล้วไม่ควรทำเวลาเราพูดในสิ่งที่ไม่ดีเราก็รู้ว่าขณะนี้เรากำลังพูดในสิ่งไม่ดีไม่ควรพูดก็พยายามระงับยับยั้งไว้ถึงแม้ยังจะละไม่ได้ในเบื้องต้นแต่ถ้าเราฝึกตัวรู้บ่อยๆมีสมาธิบ่อยๆปัญญามันเกิดมันก็ละไปค่อยๆละค่อยๆปล่อยค่อยๆวางความคิดที่ไม่ดีออกไปการกระทำที่ไม่ดีวาจาที่ไม่ดีก็ค่อยๆเพียรละความชั่วออกไปจากกายใจของเราแล้วก็เพียรสร้างความดีให้เกิดขึ้นคิดนึกในสิ่งที่ดีคิดที่จะให้ทานคิดที่จะรักษาศีลคิดที่จะสวดมนต์ภาวนามีเวลาต้องหมั่นฝึกเข้าที่สวดมนต์ภาวนาว่างไม่ได้ว่างเป็นอันทำบุญบุญที่ปากสวดมนต์สวดมนต์ก็เป็นบุญนะภาวนาก็ยิ่งเป็นบุญใหญ่เกิดที่ใจใจเป็นนายใจเป็นหัวหน้าใจเป็นใหญ่ทุกอย่างสำเร็จด้วยใจนิพพานก็อยู่ที่ใจเนี่ยนรกสวรรค์ก็อยู่ที่ใจเนี่ยใจเป็นผู้นำไปงั้นเราต้องฝึกจิตฝึกใจตัวเองให้ถูกหลักของการทำความดีงั้นพระพุทธองค์จึงสอนให้เราละชั่วทำความดีแล้วก็เพียรทำจิตให้ผ่องใสเพราะอะไรเพราะจิตนี่เป็นเรื่องสำคัญมันเป็นหัวหน้ามันเป็นบ่อเกิดของบุญและบาปบุญมันก็เกิดที่ใจเนี่ยบาปมันก็เกิดที่ใจเนี่ยอย่างวันนี้ที่เรามาทำบุญได้ใจมันเป็นผู้คิดดำริมาแล้วได้ยินเขาประกาศว่าวันนี้จะตักบาตรเทโวที่วัดสังฆทานเราก็เตรียมงานมาหลายวันแล้วจิตมันฝักใฝ่อยู่ในกองบุญจิตมันนำซึ่งบุญมาให้มาถวายทานมาสมาทานศีลศีล5ศีลอุโบสถศีล8แล้วแต่เราจะทำให้มันสำเร็จศีลยิ่งมากเท่าไรเราก็ยังมีสติมากเท่านั้น
เพราะคนมีศีลมากเนี่ยต้องใช้สติควบคุมไม่งั้นมันจะผิดศีลมันจะละเมิดศีลอยู่เรื่อยถ้าเรามีศีลเราก็สำรวมมีอินทรีย์ที่สำรวมสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจของเราให้อยู่ในศีลนั่นเองศีลจึงเป็นเรื่องปกติแปลว่าปกติปกติกายที่ไม่เบียดเบียนใครวาจาที่ไม่เบียดเบียนใครงั้นคนที่มีศีลก็คือคนที่เป็นปกติคนที่ไม่ปกติก็ชอบเบียดเบียนคนโน้นเบียดเบียนคนนี้เบียดเบียนตัวเองด้วยเบียดเบียนคนอื่นด้วยนี่เขาเรียกว่าไม่ปกติเห็นไหมเราไปเจอคนไม่ปกติเนี่ยนึกจะทำอะไรก็ทำไม่สนใจใครทั้งสิ้นไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะไม่มีความละอายไม่มีความเกรงกลัวต่อบาปนั่นก็เรียกว่าคนผิดปกติไม่ปกติคนปกติเขาก็ควบคุมตัวเองได้กายก็ปกติวาจาก็ปกติใจก็ปกติงั้นศีลจึงเป็นที่ตั้งของความดีทำให้กายทำให้วาจาเนี่ยทำแต่ความดีไม่ทำความชั่วงั้นคนที่มีศีลก็คือคนที่ทำความดีอยู่ตลอดแต่จะทำความดีให้ได้ตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนก็ต้องหมั่นฝึกจิตให้ผ่องใสจิตที่ผ่องใสนะไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวไม่เร่าร้อนไม่วุ่นวายก็คือฝึกสมาธินั่นเองจิตที่มาเป็นสมาธิจิตที่ตั้งมั่นไม่วอกแวกไม่แสสายไม่โยกโคลงไม่หวั่นไหวนั่นเราต้องฝึกบ่อยๆการภาวนาเนี่ยพูดลมเข้าโทลมออกเนี่ยฝึกให้จิตมันรวมตัวไม่ให้มันฟุ้งซ่านไปที่อื่นไม่ให้ท่องเที่ยวไปที่อื่นเราพยายามฝึกอยู่กับเนื้อกับตัวนั่งก็รู้เดินก็รู้นอนก็รู้กินก็รู้ทำอะไรก็รู้รู้อยู่ที่กายใจแล้วเอากายเป็นฐานที่ตั้งของจิตคือเอาจิตไว้ในกายกายและจิตเป็นเครื่องระลึกรู้ของสติมีสติเป็นตัวรู้เท่าทันนะคนเราถ้ามีสติมากๆเนี่ยมันก็สามารถควบคุมกายวาจาใจเราให้เป็นปกติงั้นคนเราทุกวันนี้รู้ไม่ทันสติไม่สามารถรู้ทันมันคิดแล้วทำไม่ทันได้พิจารณาความคิดของตัวเองไม่ทันได้พิจารณาการกระทำของตัวเองไม่ได้ทันพิจารณาคำพูดของตัวเองสติมันไม่พร้อมที่จะกำหนดรู้มันจึงการผิดพลาดพลั้งเผลอในความผิดพลาดพลั้งเผลอเนี่ยมันเกิดจากการที่เราขาดสติมันทำโดยไม่รู้บางคนรู้แล้วทำไปแล้วแก้ไขไม่ได้สิ่งที่ทำไปแล้วแก้ไขไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันทำไปแล้วมันย้อนเวลาไม่ได้ย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้พุทธเจ้าจึงให้เอาปัจจุบันเป็นหลักปัจจุบันแก้ไขได้หมดคิดไม่ดีก็คิดให้ดีเสียทำไม่ดีก็ไม่ทำมาทำดีซะพูดไม่ดีก็ไม่พูดมาพูดดีซะเนี่ยมันแก้ไขได้หมดอดีตแก้ไขไม่ได้อนาคตก็ยังไม่รู้ก็ไม่ควรไปยุ่งกับมันปัจจุบันนี้ดีที่สุดแก้ไขได้หมดดีและไม่ดีขึ้นอยู่กับปัจจุบันเนี่ยยันจึงฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบันเอาจิตไปกับปัจจุบันแก้ไขสภาวะสิ่งที่ไม่ดีมันจะได้ค่อยๆหมดไปหายไปจากกายจากวาจาจากใจของเราเนี่ยแล้วสิ่งที่ดีๆก็จะเข้ามาแทนความคิดที่ดีการกระทำที่ดีคำพูดที่ดีเราฝึกทุกวันทุกวันเนี่ยของดีๆมันจะเข้ามาสู่กายใจเราธรรมะเป็นของดีทานเป็นของดีศีลเป็นของดีภาวนาสวดมนต์เป็นของดีเราฝึกทุกวันเอาของดีใส่ตัวตื่นขึ้นมาก็สวดมนต์ลุกจากที่นอนก่อนลุกจากที่นอนก็กราบพระสวดมนต์นั่งสมาธิสัก5 นาที10 นาทีพอเป็นนิสัย
ทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นความดีมันเพิ่มพูนขึ้นทุกวันจะเพิ่มมากเข้ามากเข้าความดีนี้ก็จะนุนนำเราให้เจอสิ่งที่ดีคิดสิ่งที่ดีทำสิ่งที่ดีพูดสิ่งที่ดีทีนี้อะไรก็ดีเข้ามาในชีวิตเราของดีๆเข้ามาหมดเนี่ยก็เรียกว่าความดีมันเข้ามาเพราะความดีเข้ามาก็มีแต่ความสุขกายสบายใจเจอแต่คนที่ดีเจอแต่มิตรที่ดีญาติที่ดีเพราะเราทำความดีเนี่ยใครเข้ามาก็แพ้ความดีเราเหมือนพระพุทธเจ้าพระองค์มีความดีใครจะมาทำร้ายพระองค์ทำไม่ได้ช้างนาราคีรีตกมันแล้วยังไม่พอพระเทวทัตยังจ้างควานช้างให้กรอกเหล้าเข้าไปให้มันเมามันตกมันแล้วมันก็เมาถูกเหล้ากรอกเข้าไปแต่พระพุทธเจ้าเดินมาบิณฑบาตตอนเช้าก็ปล่อยช้างนาราคีรีที่กำลังตกมันกำลังเมาทานเหล้าเข้าไปควานช้างให้ทานเหล้าเข้าไปมันตกมันอยู่แล้วมันฮึกเหิมพร้อมที่จะอาราวาสได้ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าเดินมาตอนเช้าบิณฑบาตกับพระอานนท์พระอานนท์ถือบาตรตามพระพุทธองค์มาพอผ่านมาทั้งก้อนช้างก็ปล่อยช้างนาราคีรีให้ตรงมาทำร้ายพระพุทธองค์ช้างก็ไม่รู้เป็นสัตว์เดรัจฉานพอปล่อยมันก็เต็มที่เลยวิ่งเข้าใส่พระพุทธองค์เลยพระอานนท์ถือบาตรอยู่หลังนี่วิ่งมาสกัดอยู่ข้างหน้าถ้าเป็นอะไรให้ข้าพเจ้าเป็นก่อนไม่ให้พระพุทธองค์ได้รับอันตรายพระเจ้าบอกอานนท์เธอถอยไปพระเจ้าตรัสกับอานนท์ถึง3ครั้งอานนท์ก็ทำอยู่งั้นพอช้างวิ่งเข้ามาก็อานนท์ก็วิ่งไปสกัดไว้เดินอยู่ข้างหลังจริงดีๆก็ไปอยู่ข้างหน้าพระพุทธเจ้ากลัวว่าพระองค์จะได้รับอันตรายพระอานนท์เอาชีวิตเข้าไปแลกก่อนไม่ต้องการให้พระพุทธองค์เป็นอันตรายพระเจ้าตรัสเตือนอยู่3ครั้งอานนท์ไม่เชื่อเราเลยอานนท์ก็เลยได้สติพระพุทธเจ้าตรัสอะไรแล้วเป็นอย่างนั้นพระพุทธองค์ก็บอกกับพระอานนท์ว่าไม่มีใครทำอันตรายเราได้เธอไม่เชื่อเราเลยถามพระนนท์ย้ำอีกครั้งพระนนท์ก็เลยถอยไปอยู่ข้างหลังเหมือนเดิมช้างก็วิ่งมาได้เต็มกำลังความเมามันบวกกับการทานเหล้าเข้าไปนี่ความฮึกเหิมความขาดสติบวกกันแล้วก็อันตรายสุดๆวิ่งเข้ามาหาพระพุทธองค์พุทธองค์ก็ยืนแผ่เมตตาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดพอกระแสจิตของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์แผ่ไปยังช้างนาราคีรีกระทบปุ๊บหยุดปั๊บเลยโยมวิ่งมาด้วยความเร็วนี้เบรกกระทันหันเลยช้างนาราคีรีเบรกตัวโกงวิ่งมาสดกำลังจะทำร้ายพระพุทธองค์ก็เบรกอย่างแรงกระแสจิตของพระพุทธองค์ที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาส่งไปยังช้างนาราคีรีกำลังตกมันหยุดชะงักค่อยๆได้สติช้างได้สติเพราะเมตตาของพระพุทธองค์ที่แผ่ไปนั้นมันมีบารมีมหาศาลและช้างได้บารมีทำจากพระพุทธองค์นี้ก็เกิดการได้สติความมึนความเมาความอะไรต่างๆมันค่อยๆจางหายไปหมดมันมีตัวรู้ขึ้นมาทันทีแล้วก็หยุดยั้งความชั่วร้ายของตัวเองด้วยกระแสแห่งจิตที่มีพระเมตตาของพระพุทธองค์ซึมซาบก็ไปถึงขั้วหัวใจของช้างช้างก็หยุดการกระทำมันเป็นบาปเป็นโทษอย่างมหันต์ถ้าทำร้ายพระพุทธเจ้าก็มีแต่ตก
นรกมหาเวจีก็หยุดหมอบหยุดไม่หยุดเปล่าแล้วก็หมอบลงแทบเท้าพระพุทธองค์เป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนักควานช้างก็อัศจรรย์มากพระนนท์ก็อัศจรรย์มากว่าทำไมช้างที่ดุร้ายจึงกลายเป็นช้างที่ไม่ดุร้ายเลยเชื่องสนิทพระพุทธองค์ก็ไปลูบศีรษะช้างจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดแล้วพระองค์ก็เดินจากไปเนื่องด้วยบารมีของพระองค์บารมีที่พระองค์สร้างสมอบรมมาบุญบารมีนั้นไม่มีอะไรทำอันตรายได้พระเทวทัตกิ้งหินลงมาจากเขาคิจกูฏหวังจะทำร้ายพระพุทธองค์หินนั้นก้อนใหญ่มากโยมก้อนไม่ใช่เล็กถ้าถูกก็ถึงแก่ชีวิตเลยเทวดาทั้งหลายก็เห็นว่าพระเทวทัตกำลังจะทำบาปอันมหันต์เทวดาก็เนรมิตหินอีกสองก้อนนั้นมาสกัดกั้นหินก้อนที่กำลังตกลงมาไม่ให้ทำลายพระพุทธองค์นี่สะเก็ดหินที่มันกระทบกันนะมันเกิดเป็นประกายสะเก็ดหินมันกระเด็นไปถูกนิ้วพระบาทของพระพุทธองค์ห่อโรหิตได้บาปอันนั้นเองโยมเป็นบาปที่พระเทวทัตได้ทำอนันตริยกรรมกรรมหนักและผลสุดท้ายพระเทวทัตก็ถูกธรณีสูบตกไปสู่นรกเรียกว่าอเวจีมหานรกนรกที่ลึกที่สุดเพราะทำกรรมแก่พระพุทธองค์พระเทวทัตทำหลายครั้งมากไปจ้างนายขมังธนูมาทำร้ายพระพุทธองค์นายขมังธนูก็ระนักแม่นธนูนั่นเองเพราะเงื้อนี่ก็ค้างอยู่อย่างนั้นอยู่เงื้อธนูจะยิงพระพุทธองค์นายขมังธนูนักแม่นธนูก็นึกเงื้อแล้วก็ค้างอยู่อย่างนั้นอยู่เอาไม่ลงมือนั้นลงเอาลงไม่ได้ค้างอยู่อย่างนั้นพอเหนียวแล้วก็ขึ้นค้างอยู่อย่างนั้นไม่ไหวติงเลยไม่สามารถขยับแขนขยับมือได้เลยมือก็ค้างจนพระพุทธองค์นี่สั่งให้เอาลงจึงจะลงได้ปวดร้าวไปหมดเงื้องางอยู่อย่างนั้นก็ค้างอยู่อย่างนั้นมันทรมานมากมันปวดร้าวไปทั้งกายของตัวเองหมดเลยนี่ก็เรียกว่าไม่มีอะไรทำอันตรายพระพุทธองค์ได้เพราะความดีอันความดีนี่แหละถ้าเราสะสมบ่อยๆทำบ่อยๆไม่ว่าอะไรก็ทำอันตรายไม่ได้นอกจากวรกรรมของตัวเองเท่านั้นแหละพระพุทธเจ้าไม่มีใครทำอันตรายได้แต่พระอรหันต์นั้นยังมีคนทำอันตรายได้อย่างพระโมคคัลลานะซึ่งเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายผู้มีฤทธิ์มากรองจากพระพุทธองค์พระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ทรงฤทธิ์มีฤทธิ์มากในวันที่พระองค์จะเสด็จไปโปรดพุทธมารดาแสดงยมกะปฏิหารบนต้นมะม่วงแข่งกับพวกเดรัจฉีไม่มีใครทำได้พระองค์ทำได้หมดแยกกายตัวเองเป็นสี่ภาคนะอีกภาคหนึ่งเดินอีกภาคหนึ่งยืนอีกภาคหนึ่งนอนให้เห็นเป็นสี่ภาคเลยในเวลาเดียวกันแบ่งกายออกได้หมดแสดงให้เป็นไฟเป็นลมเป็นน้ำพุ่งออกมาจากพระวรกายของพระองค์ทั้งสี่ภาคเรียกว่าแสดงยมกะปฏิหารพอแสดงเสร็จก็เสด็จขึ้นไปบนชั้นดาวดึงไปโปรดพุทธมารดาจำพรรษาอยู่3เดือนพระพุทธองค์นี้เรียกว่าเป็นหนึ่งไม่มีใครทำได้อย่างพระองค์รองลงมาคือพระโมคคัลลานะอัครสาวกเบื้องซ้ายที่แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ได้มีอยู่คราวหนึ่งที่ชาวเมืองเดือดร้อนมากอดอยากแรนแค้นผู้คนนี้ก็เรียกว่าฝนไม่ตก
มันแรงจนไม่มีทำอะไรไม่ได้ทำมาหากินไม่ได้มันแรงจนไม่มีฝนจะลงมาปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารไม่ได้ตายหมดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรไว้ก็ตายหมดอดน้ำน้ำไม่ลงมาคนก็เดือดร้อนกันมากแล้วพระก็บิณฑบาตไม่ได้พระโมคคัลลานะก็ขันอาสาพระพุทธองค์บอกว่าจะหาอาหารมาให้ชาวเมืองแล้วก็พระภิกษุพระพุทธองค์ก็ถามว่าเธอจะทำยังไงถามพระโมคคัลลานะว่าเธอจะทำยังไงจึงจะได้อาหารมาเขาบอกว่าใต้ดินเนี่ยมีง่วนดินเขาเรียกว่าง่วนดินเหมือนกับน้ำผึ้งเลยมันอยู่ใต้ดินเนี่ยใต้พื้นแผ่นดินเนี่ยลึกลงไปหลายโยชน์มันอยู่ในนั้นเนี่ยเป็นง่วนดินเขาเรียกง่วนดินเป็นอาหารอย่างดีเหมือนกับน้ำผึ้งเลยรสหวานมีประโยชน์มากถ้าเธอจะทำยังไงกระหม่อมฉันก็จะพลิกแผ่นดินพระโมคคัลลานะสามารถพลิกแผ่นดินได้โยมมีฤทธิ์ขนาดนั้นแล้วก็บอกว่าถ้าเธอพลิกแผ่นดินแล้วสัตว์ทั้งหลายจะไปอยู่ที่ไหนข้าพเจ้าก็อีกฝ่ามือหนึ่งพลิกแผ่นดินอีกฝ่ามือก็ต้อนสัตว์ไปไว้ในว่ามนุษย์หรือสัตว์เล็กสัตว์น้อยต้อนไปไว้อีกฝ่ามือหนึ่งสามารถทำได้โยมโมคคัลลาทำได้เห็นไหมมีฤทธิ์มากสามารถต้อนหมูสัตว์ไปไว้ฝ่ามือหนึ่งอีกฝ่ามือก็พลิกแผ่นดินเอาง่วนดินขึ้นมาเพื่อจะเป็นอาหารพระพุทธองค์ก็ตรัสห้ามไว้ว่าอย่าทำอย่างนั้นไม่ใช่วิสัยไม่ใช่วิสัยของนักบวชเธออย่าได้ทำรู้ว่าพระโมคคัลลาทำได้แต่พระพุทธองค์ห้ามเอาไว้อย่าได้ทำให้เป็นไปตามสภาวะของมันอย่าไปฝืนธรรมชาติโมคคัลลาก็ยับยั้งไว้ไม่ได้ทำแต่พระโมคคัลลาก็ยังมีกรรมเป็นของตนเองเรียกว่ากรรมชาติสุดท้ายที่จริงมันมีมาตั้ง500ชาติแล้วชาตินี้เป็นชาติที่500เป็นชาติสุดท้ายของพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะทำกรรมอะไรไว้ตอนสมัยหนึ่งก็เกิดยนตระกูลของคนไม่ค่อยจะมีกินสักเท่าไหร่ทำมาหากินเป็นชาวบ้านธรรมดาตัวเองเป็นลูกคนเดียวของพ่อของแม่ก็เลี้ยงดูพ่อแม่มาจนเติบใหญ่เรียกว่าตัวเองโตมาก็พ่อแม่ก็ตามองไม่เห็นแม่ก็ตามองไม่เห็นพ่อก็ตามองไม่เห็นก็เรียกว่าคนตาบอดตัวเองก็เลี้ยงพ่อแม่มาเลี้ยงมาจนอยู่มาวันหนึ่งพ่อแม่ก็เกิดความก็เรียกว่าสงสารโลกตัวเองว่าโลกเอ้ยหาคู่ครองเถอะจะได้มาช่วยกันแบ่งเบาภาระความคิดของชาวบ้านลูกอยู่คนเดียวมันลำบากไหนจะหุงหายพ่อแม่ไหนจะต้องไปทำงานประกอบภารกิจหลายอย่างตัวคนเดียวต้องมาเลี้ยงดูพ่อแม่ทั้งสองคนก็เลยหาลูกสะใภ้หาคู่ครองให้ก็ตัวเองก็ตาบอดไม่รู้จะหายังไงนะก็ถามเอาบ้านไหนมีลูกสาวยังไม่ได้แต่งงานก็ขอมาใหม่ๆก็ดีโยมลูกสะใภ้ก็ดีปฏิบัติพ่อผัวแม่ผัวยังดีอยู่ไปสักไม่เกินปีโยมชักนึกรำคาญพ่อผัวแม่ผัวโอ้ต้องให้ข้าวให้น้ำทุกวันต้องซักผ้าทุกวันมันน่าเบื่อมันเริ่มเบื่อแล้วใหม่ๆก็ทนทำต่อไปไม่ทนแล้วนานเข้านานเข้าไม่ทนกับพ่อผัวแม่ผัวแล้วสามีนั้นก็ไปทำงานข้างนอกไปทำไร่ทำสวนไปเก็บผลหมากรากไม้ก็ทิ้งให้ภรรยาของตัวเองอยู่กับพ่อกับแม่จนตาบอดแล้วก็ชราภาพมากแล้ว
อายุก็มากขึ้นจะเดินจะเหินอะไรก็ลำบากคนอายุมากทีนี้ภรรยาก็หาอุบายว่าจะทำยังไงจึงจะกำจัดสามีไอ้พ่อสามีแม่สามีนี้ได้นี่คิดไม่ดีแล้วเริ่มคิดไม่ดีตั้งแต่แรกที่จะต้องเริ่มเบื่อแล้วไม่อยากทำแล้วไม่อยากปรนิบัติพ่อผัวแม่ผัวไอ้พ่อผัวแม่ผัวก็รักลูกสะใภ้มันลูกเลยนะพูดลูกทุกคำลูกอย่างนั้นลูกอย่างนี้รักเหมือนลูกเลยถือว่ามาแบ่งเบาภาระของลูกชายตัวเองได้นี่ตัวเองก็มีความสุขในระดับหนึ่งแล้วก็หาอุบายพอสามีไปทำงานช้าไปทำงานตัวเองอยู่ข้างหลังก็เอาอุจจาระปัสสาวะของพ่อผัวแม่ผัวไปเทียบไปป้ายไว้ตรงโน้นทีตรงนี้ทีพอสามีกลับมาก็ชี้ให้ดูเนี่ยพี่ดูสิแม่ของพี่พ่อของพี่ทำไว้หนูทำทั้งวันเลยที่จริงไม่ได้ทำหรอกพ่อก็ไม่ได้ทำแม่ก็ไม่ได้ทำแต่โลกสะพายทำเอาอุจจาระปัสสาวะไปป้ายไว้ทั่วหมดเอาของพ่อของแม่ไปป้ายไว้แล้วก็ทำอย่างนั้นทุกวันบอกสามีสามีก็ไม่ได้อยู่ใหม่ๆก็ไม่เชื่อแล้วคนเราไม่ได้ฝึกธรรมะไม่มีธรรมะขันติไม่มีความอดทนไม่มีนานเข้านานเข้าเป็นเดือนก็เชื่อโยมมันเห็นอยู่เป็นเดือนมาทีไรก็เจอทุกทีกลับจากทำงานก็เจออย่างนี้ทุกวันภรรยาก็ฟ้องทุกวันเนี่ยดูสิพ่อแม่เลอะเลือนเนี่ยกินก็ไม่ได้กินข้าวเนี่ยหกเรี่ยราดหมดที่จริงไม่ได้หกหรอกลูกสะใภ้เป็นคนทำเรี่ยราดไปหมดให้สามีดูสามีก็เกิดลงเชื่อขึ้นมามันเกิดเรียกว่าความรักทำให้คนตาบอดตาดีก็กลายเป็นคนตาบอดมองไม่เห็นที่พ่อแม่เลี้ยงมาลืมไปหมดเลยเชื่อภรรยาตัวเองก็วางแผนหาอุบายทำยังไงจะกำจัดพ่อและแม่ของตัวเองให้พ้นทางให้ไปจากชีวิตของตัวเองได้เห็นไหมเริ่มแล้วเริ่มวางแผนกันพอลงเชื่อภรรยาตัวเองก็เริ่มวางแผนกำจัดพ่อแม่ของตัวเองก็ตกลงกันว่าหาอุบายบอกพ่อบอกแม่ว่าพ่อแม่เดี๋ยวเราไปหาญาติญาตินี่อยู่ต่างถิ่นต่างแคว้นต้องเดินทางเป็นแรมเดือนเมื่อก่อนก็ใช้ทางเควียนขึ้นเควียนไปทางมันก็ทุรกันดารกว่าจะผ่านไปได้นี่ก็แต่ละเมืองละเมืองนี้ก็ใช้เวลาหลายวันก็เอาพ่อกับแม่ขึ้นเควียนไปพอเดินทางไปได้ระยะหนึ่งก็หาอุบายกันปลอมว่าเป็นโจรมาปล้นเควียนมีโจรป่าเดินได้ทางได้ระยะหนึ่งก็ปลอมเป็นโจรตัวเองก็ดัดเสียงเป็นโจรนี่คือโจรนะโจรปล้นเหมือนกันลูกชายนะโยมกับภรรยาพ่อแม่ไม่เห็นนี่ตาไม่เห็นก็นึกว่าโจรมาจริงๆโจรมาปล้นจริงๆขึ้นมาก็ทุบใหญ่เลยทุบพ่อทุบแม่ตีพ่อตีแม่พ่อแม่ก็ร้องบอกลูกหนีไปลูกหนีไปไม่ต้องห่วงแม่แม่แก่แล้วแม่มีชีวิตอยู่ได้ไม่นานพ่อมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานโรคยังหนุ่มอยู่ลูกหนีไปไม่ต้องห่วงให้โจรมาฆ่าแม่เถอะลูกหนีเอาตัวรอดไปปากก็ตะโกนบอกลูกทั้งที่ลูกกำลังตีอยู่นั่นแหละโยมตีพ่อตีแม่ทุบพ่อทุบแม่ตัวเองพอได้ยินอย่างนั้นซ้ำๆหลายครั้งเขาโมคคัลลานะในสมัยนั้นก็เกิดนึกขึ้นได้นี่พ่อแม่รักลูกขนาดนี้จะหรือขนาดมีอันตรายถึงชีวิตยังบอกให้ลูกหนีไปไม่ห่วงชีวิตของตัวเองแต่ห่วงชีวิตลูกเราเป็นลูกทำพ่อแม่ได้ขนาดนี้จะหรือนึกได้โยมยังไม่สายนึกได้ทั้งที่ตีพ่อตีแม่ไปแล้วหลายทีแล้ว
นึกได้พ่อแม่ก็ตะโกนบอกโลกนี้ไปโลกนี้ไปปล่อยพ่อปล่อยแม่ไว้แม่แก่แล้วพ่อแก่แล้วตายไม่เป็นไรโลกนี้ไปความรักโลกผลสุดท้ายนึกได้ก้มลงกราบพ่อกราบแม่อธิบายให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็ให้อภัยไม่โกรธลูกเลยไม่เคยนึกโกรธลูกเลยพอคิดได้อย่างนั้นก็บอกกับภรรยาหันไปบอกกับภรรยานับแต่วันนี้ไปเธอก็ไปทางของเธอฉันก็ไปทางของฉันฉันจะอยู่กับพ่อกับแม่ดูแลพ่อแม่ฉันเองเมื่อเธอไม่อยากดูแลเธอก็ไปเสียก็แยกทางกันตรงนั้นเองตัวเองก็เอาพ่อแม่กลับมาเลี้ยงต่อกลับมาดูแลด้วยตัวเองภรรยาก็จากไปตั้งแต่บัดนั้นจนพ่อแม่นั้นสิ้นลมหายใจครั้งสุดท้ายด้วยกรรมนั้นเองโยม500ชาติที่พระโมคคัลลาต้องรับกรรมถูกกระทบตาย500ชาติจนชาติสุดท้ายเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นพระโมคคัลลาอยู่มาวันหนึ่งพวกเดรัจฉีนิครนเนี่ยคือนักบวชนอกศาสนาประชุมกันว่าศาสนาของเราเนี่ยกำลังลดน้อยถอยลงไปคนนี้เสื่อมศรัทธาหมดไม่มีศรัทธาไปศรัทธาพระสมณะโคดมกันหมดนับวันศาสนาของสมณะโคดมนี่เจริญรุ่งเรืองมากไปที่ไหนก็มีคนบวชเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นมีสมาชิกเพิ่มทุกวันแต่ของเรานี่ลดน้อยถอยลงไปทุกวันทุกวันก็ปรึกษากันลงขันกันปรึกษากันได้ความว่าที่ศาสนาของสมณะโคดมรุ่งเรืองเนี่ยเพราะพระโมคคัลลานะเป็นต้นเหตุอัครสาวกเบื้องซ้ายเนี่ยเป็นต้นเหตุเพราะพระโมคคัลลาพาไปดูนรกสวรรค์ใครอยากไปดูนรกพระโมคคัลลาก็พาไปดูใครอยากไปดูสวรรค์พระโมคคัลลาก็พาไปดูมีฤทธิ์พาไปทุกวันใครอยากไปดูก็ไปหาพระโมคคัลลาโมคคัลลานะก็พาไปดูนรกพาไปดูสวรรค์พอเห็นแล้วก็กลับมาบวชในพุทธศาสนากันหมดศรัทธาในสมณะโคดมพระพุทธเจ้าหมดเลยมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งหมดก็เลยลงความเห็นตรงกันว่าพระโมคคัลลานี่แหละเป็นตัวทำให้ศาสนาของเราแย่ลงอย่างนั้นเลยเราต้องหาทางกำจัดพระโมคคัลลาก็เลยลงขันกันรวมกันลงขันเดรัจฉีนิครนต่างๆก็รวมลงขันจ้างโจร500มาฆ่าให้ไปฆ่าพระโมคคัลลาโจรก็ไปล้อมกุฏิโมคคัลลาไว้มีดาบมีหอกมีเครื่องไม้เครื่องมือในการฆ่าพร้อมหมดไปล้อมไว้พระโมคคัลลาเห็นอย่างนั้นก็มีฤทธิ์นี่ก็เหาะไปหายไปจับไม่ได้แต่ไม่ละความพยายามโจร500นี่ไม่ละความพยายามเขาจ้างมาแล้วต้องทำให้สำเร็จรู้ว่ายังจับไม่ได้โมคคัลลานี่มีฤทธิ์เราจับไม่ได้แต่มันต้องสักวันหนึ่งนะมันต้องเผลอเราต้องทำได้โจรคิดอย่างนี้ก็ไปล้อมไปทำอยู่งั้นเป็นแรมเดือนโยมไม่ใช่เป็นอาทิตย์เป็นแรมเดือนโจรก็ไปอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนโยมพระโมคคัลลาก็หายไปเป็นเดือนมากกันเหาะบ้างหายตัวบ้างโจรมันก็จับไม่ได้ไม่สามารถทำอะไรได้เลยโมคคัลลาก็นึกในใจว่าเอ๊ะนี่มากรรมอะไรของเราหนอโจรไม่เลิกละความพยายามแสดงว่าต้องเป็นกรรมอะไรของเราสักอย่างหนึ่งก็เลยถอยอดีตตัวเองย้อนไปดูอดีตตัวเองก็เห็นดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นว่าตัวเองไปทุบพ่อทุบแม่ตีพ่อตีแม่ไว้แล้วก็ชดใช้กรรมมาแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติที่500เป็นกรรมหนักต้องไปใช้ถึง500ชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติที่500แม้ตัวเองจะสำเร็จพระอรหันต์แล้วก็ต้องใช้กรรมอันนี้หนีกรรมอันนี้ไม่พ้นมานึกขึ้นได้ถอยอดีตตัวเองเห็นหมดแล้วก็เดินลงไปเดินวันนี้ไม่เหาะแล้ว
ไม่หนีแล้วเดินลงไปใช้กรรมเดินไปให้โจรมันจับโจรมันจับได้มันก็ตีฟันเละหมดเลยโยมร่างกายนี้เละเพราะอะไรเพราะมันรออยู่ต้องเป็นเดือนเอาให้สะใจเอาไม้เอามีดช่วยกันตีช่วยกันแทงช่วยกันฟันช่วยกันสับมันยังก็หมูเลยโยมมันยังก็สับหมูเนี่ยออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยให้หนำใจที่คอยอยู่เป็นเดือนเสียเวลาอยู่เป็นเดือนกว่าจะได้เนี่ยขณะนั้นพระโมคคัลลาก็ถอดจิตออกจากร่างมายืนดูร่างของตัวเองที่ถูกทุบถูกทุบถูกตีจนแยกชิ้นส่วนแล้วก็โยนไปคนละทิศคนละทางโจรมันสะใจเหลือเกินได้ฆ่าพระผู้มีฤทธิ์ได้เนี่ยมันสะใจมากก็โยนชิ้นส่วนไปคนละทิศคนละทางไปเหนือไปใต้ไปออกไปตกตามแต่ถนัดเลยพระโมคคัลลาซึ่งถอดจิตดูอยู่ก็เห็นร่างกายตัวเองนี่เละโจรมันก็ไปหนำใจแล้วมันก็แยกย้ายกันไปโมคคัลลาก็คิดกันได้ว่าเรายังไม่ได้ไปลาทูลลาพระพุทธองค์เลยก็เลยประสานกายอธิษฐานจิตประสานกายให้มารวมกันกายที่แหลกเหลวเมื่อตะกี้เนี่ยกลับมาอยู่ในสภาพเดิมเป็นพระโมคคัลลาดังเดิมแล้วก็ไปหาพระพุทธองค์ทูลลาว่ากระหม่อมฉันจะเข้านิพพานแล้วทูลลาเข้านิพพานพระเจ้าก็ประกาศแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พระโมคคัลลาจะเข้านิพพานแล้วให้เธอมาฟังธรรมพระโมคคัลลาให้พระโมคคัลลาแสดงธรรมเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะเข้านิพพานภิกษุทั้งหลายได้ยินดังนั้นก็ผู้มีฤทธิ์มีเดชก็เหาะกันมาฟังธรรมพระโมคคัลลาที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานโมคคัลลาแสดงธรรมเสร็จก็เหาะไปในอากาศเหาะไปสูงชวดเจ็ดลำตาลแล้วก็ลงมากราบพระพุทธเจ้าเดินเวียนประทักษิณสามครั้งแล้วก้มลงกราบสามครั้งทำอย่างนี้ถึงสามครั้งสามคราแล้วก็ลาเข้านิพพานพอลาเข้านิพพานร่างกายก็สลายดังเดิมเป็นชิ้นส่วนชิ้นเล็กชิ้นน้อยเหมือนเดิมเข้าสู่พระนิพพานด้วยอำนาจกรรมที่ตัวเองได้ทำไว้นี่ก็เรียกว่าคำโยมกรรมที่ไม่มีใครหนีได้หนีไม่พ้นกรรมเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงสอนให้เชื่อเรื่องกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั้นเราเป็นชาวพุทธถ้าเราไม่เชื่อเราต้องปฏิบัติให้เห็นบุญบาปนี่อยู่ที่ใจของเรานรกสวรรค์นิพพานก็อยู่ที่ใจของเรานั้นครูบาอาจารย์จึงสอนให้เห็นใจตัวเองนั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นกินเห็นถ้ามันเราร้อนมันเศร้าหมองมันขุ่นมัวแสดงว่าใจของเรามันตกอยู่ในนรกมันเผาไหม้อยู่ตลอดเวลาใจมันจึงได้เร่าร้อนวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาหาความสุขหาความสงบไม่ได้เลยต้องทำให้ใจดวงนี้มันสงบให้อยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับพุทโธพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโททำให้จิตมันเบาสบายว่างสว่างสงบให้พบหนทางแห่งความดับทุกข์ให้ได้นี่แหละชาวพุทธเราต้องพยายามฝึกฝนไว้จะได้เป็นเหตุเป็นนิสัยเป็นปัจจัยไปสู่ภพหน้าชาตินี้ไม่สำเร็จชาติหน้าอาจจะสำเร็จแต่ขอให้สร้างให้ทำอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยนะต้องมีขันติวิริยะมีความอดทนมีความภาคเพียรทนต่อทุกขเวทนาทนต่อความหนาวความปวดความเมื่อยทนต่อกิเลสที่มายั่วยวนทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเราเราจะฟันฝ่าสิ่งเหล่านี้ไปได้ไปสู่บุญที่จะนำพาเราไปสู่ความสุขความเจริญทั้งโลกนี้และโลกหน้าฉะนั้นวันนี้ตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันหยุดไม่ว่าจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายนี้จงมีความสุขมีความเจริญนะเจริญในศีลเจริญในธรรมเจริญในสติเจริญในสมาธิเจริญในปัญญาขอให้ทุกท่านทุกคนมีดวงตาเห็นธรรม
ซึ่งเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเธอสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิไม่รู้ว่าขันบางสกุลอยู่ที่ไหนเนี่ยพระข่าวไปเอาเนี่ยพระข่าวคนเจตระไปคนเนี่ยขันบางสกุลตรงซุ้มให้หน่อยนะคะ ใครอยู่ด้านนู้นนะคะขอขันบางสกุลนิดนึงค่ะค่ะโมทนาสาธุค่ะฟังธรรมหลวงพ่อนะคะด้วยความซาบซึ้งใจและเพลินเลยลืมขันบางสกุลเลยต้องกลับขออภัยด้วยค่ะค่ะค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะในความเมตตาของหลวงพ่อเสน่ห์เขมกโมนะคะเดี๋ยวกล่าวคำถวายสังฆทานเจ้าค่ะเจ้าค่ะ ค่ะท่านใดที่มีเครื่องสังฆทานนะคะเดี๋ยวเราจะมากล่าวคำถวายสังฆทานพร้อมๆกันนะคะตั้งนะโมพระสามจบพร้อมๆกันก่อนนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมธานัง อาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุ ท่านที่มีสิ่งของเครื่องสังฆทานนะคะก็ขอเรียนเชิญนำถวายพระคุณเจ้าได้เลยค่ะแล้วก็หลังจากที่พระคุณเจ้าได้รับของถวายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้มาร่วมหลวงพ่อก็จะได้สวดบังสุกุลให้นะคะใบบังสุกุลที่ท่านได้ใส่ไว้ในขันนี่แหละค่ะข้าขอกราบเรียนเชิญนะคะท่านใดที่มีสิ่งของเครื่องสังฆทานนะคะจะปัจจัยขอให้มาในส่วนที่โต๊ะประชาสัมพันธ์แห่งนี้นะคะข้าขอกราบโมทนาสาธุนะคะกับทุกท่านด้วยนะคะในส่วนของธรรมะของพระเดชพระคุณนะคะหลวงพ่อเสน่ห์เขมกโมนะคะ
นะคะแล้วก็เป็นที่น่าอบอุ่นใจนะคะเพราะคุณเจ้าทุกรูปครูบาอาจารย์ที่อยู่ที่วัดสังฆทานนี้ท่านเห็นเราตลอดเลยนะคะไม่ว่าในช่วงที่เรามาร่วมบุญร่วมกุศลกันนะคะหรือว่าในช่วงเวลาอื่นนะคะท่านก็บอกว่าก็ขอโมทนากับญาติโยมทุกๆคนด้วยนอกจากมาร่วมบุญร่วมกุศลกันที่ลานธรรมแห่งนี้ที่วัดมีงานก็จะมาร่วมบุญกันตลอดแล้วเนี่ยนะคะแต่ละท่านบางท่านนะคะก็จะมากราบองค์หลวงพ่อโตก่อนไปทำงานกลับจากทำงานก่อนเข้าบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลเห็นไหมคะว่าครูบาอาจารย์ท่านคอยดูนะคะคอยสังเกตแล้วก็ส่งบุญให้กับเราทุกๆคนแล้วก็ร่วมโมทนาบุญด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสถานที่แห่งนี้จึงถือว่าเป็นสถานที่ที่เป็นมงคลเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่ที่ครูบาอาจารย์ท่านได้สร้างไว้ด้วยชีวิตเลือดเนื้อของครูบาอาจารย์เลยทีเดียวโดยเฉพาะพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะคะค่ะค่ะท่านใดนะคะมีสิ่งของหรือว่าเครื่องสังฆทานนะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะนำกราบถวายหลวงพ่อได้เลยนะคะในช่วงนี้เรียนเชิญค่ะค่ะเมื่อเช้านี้ก็ได้ฟังธรรมะของหลวงพ่อสนองกตปุญโญทางสถานีวิทยุนะคะซึ่งก็เหมือนกับเป็นธรรมะจัดสรรนะคะก็ตรงกับที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเสน่ห์เขมกโมท่านได้แสดงธรรมในช่วง 11:00 นที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะคะหลวงพ่อสนองก็ฝากว่าพวกเราทุกคนนั้นก็ขอให้มีความเชื่อมั่นศรัทธาในองค์พระพุทธเจ้านะคะศรัทธาในองค์พระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้านะคะว่ามีจริงนะคะแล้วก็น้อมรำลึกนึกถึงพระคุณค่ะ
ต่อไปก็ตั้งใจพระราชบังสกุล อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เทียงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป เตสังโอปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขตั้งใจรับพรยาทาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารัง ห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ปุถีละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นเอจิตังปฏิตังตุมหัง ขออิทธพลติทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโตปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโจติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดี ชัยสิทธิตนางลาภังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโสติปัจยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความโสกมีกำลังเทริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิจยสวาเทริอายุวันนาโพคะ ความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวัสสะจะอายุจะและอายุยืนร้อยปีชีวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านพวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่าน รักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ สัทธาโสธีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิขั้นลำดับต่อไปนะคะเราก็จะมาร่วมกันแผ่เมตตาพร้อมๆกันนะคะสัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย สุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นค่ะพร้อมกันคุกเข่ากราบพร้อมๆกันนะคะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควา พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปัชฌายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบทุกท่านประมือไว้ก่อนนะคะค่ะพร้อมแล้วกราบค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเสน่ห์เขมะกาโมเป็นอย่างสูงยิ่งนะคะแล้วก็